Mini Crazy TV Thailand สวัสดีครับวันนี้ Mini Crazy TV Thailand ขอนำเข้าสู่ช่วง Crazy Mini ดูเหมือน Crazy แต่ก็ไม่ Crazy ดูว่าไม่ Crazy ก็ได้ดูว่า Crazy ก็ได้นะฮะสำหรับ Mini คันนี้ที่เราจะพามาดูเดี๋ยวมาดูกันว่าคันไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณนี่นะฮะจะบอกว่าอะไรดีอ่ะเป็นคนทำให้คันนี้เครซี่ใช่ไหมฮะใช่ครับทำให้รถมินิกระบะที่ธรรมดาก็ยังดูธรรมดาอยู่ใช่อันนี้เป็นของบริษัทอะไรครับคินออโต้ดีไซน์ครับคินออโต้ดีไซน์คินออโต้ดีไซน์ปกติทำอะไรเกี่ยวอะไรครับทำเบาะหนังรถยนต์ตกแต่งรถตู้ VIP ครับเบาะหนังรถตู้ VIP ขึ้นเสียงนิดหน่อยขึ้นเสียงนิดหน่อยครับผมบอร์ดหนังนี่คือหุ้มห่อตกแต่งให้มันสวยงามเปลี่ยนใหม่ฮะเปลี่ยนใหม่เลยจากของเดิมออกแบบดีไซน์ด้วยใช่ครับเช่นบอร์ดรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นั่งไม่สบายเปลี่ยนใหม่ให้มันสบายขึ้นใช่ครับโดยใช้หนังคุณภาพดีจากที่นี่ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับปกตินี่เจ้าของคือคุณวีระครับผมคุณวีระหรือคุณจิ้นคุณจิ้นครับซึ่งก็เข้าออกกลุ่มมินิอยู่ประจำอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นกลุ่มหนึ่งในสมาชิกของเราเหมือนกันนะฮะแต่นานๆจะเปิดตัวทีอันนี้คือคุณลีซึ่งเป็นคนผลิตใช่ครับสร้างรถคันนี้ดูแลรถคันนี้อยู่ครับมีกระบะคันนี้เนี่ยครับจริงๆผมก็เห็นมาหลายครั้งหลายงานแล้วเนาะครับเอาไปโชว์ตัวอยู่เรื่อยๆใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับข้างในเนี่ยเบาะเท่าที่ดูนี่เอาจากไอ้นี่แผงนี่ก็คือเป็นอะคันทาราใช่ครับเราหุ้มด้วยอะคันทาราอย่างดีครับผมบอร์ดนี่เดิมเป็นเบาะคอปราแต่ว่ามาแก้ทรงใช่ครับแก้ทรงใหม่แล้วก็หุ้มใหม่ใช่ครับดีไซน์สีใหม่ครับผมเน้นสีแดงและดำครับผมหนังข้างๆก็เป็นหนังแท้หนังแท้ครับผมแล้วก็หุ้มด้วยอะคันทาราใช่ครับตรงกลางใช่ครับถอดได้ไหมฮะตรงนี้ตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี่ถอดไม่ได้ครับผมโอ้แต่ข้างในแต่งสวยนะฮะครับข้างในแต่งสวยขออนุญาตปิดประตูก่อนนะฮะมินิกระบะเนี่ยนานๆเราจะปกติเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าปกติมินิกระบะนี่เราจะเห็นแบบเดิมๆไม่ค่อยมาตกแต่งใช่ใช่เพราะว่ารถเองก็หายากนะใช่ครับเมืองไทยมีไม่กี่คันนะพูดง่ายๆกระบะนะแต่คันนี้เอามาตกแต่งเพิ่มเติมซะเยอะนะฮะก็หลังคาก็หุ้มใหม่ครับเป็นอะคันทาราเหมือนกันครับผมอะคันทาราเหมือนกันสีครีมอ๋อครับสีครีมแต่ว่าสีครีมเยอะเลอะหมองหน่อยนะฮะทำนานแล้วใช่ครับสวยครับสวยไอ้นี่อะไรฮะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นไฟครับไฟตกแต่งนอกจากตกแต่งหนังภายในนะฮะบอกเบอร์แล้วเนี่ยยังมีพวกไฟ LED เล่นอีกนะเป็นเทคเลยป่ะใช่ฮะออกแนวกึ่งเอาไว้ล่อเป้าล่อสาวก็ไม่เชิงครับก็ไม่เชิงครับอันนี้ดีไซน์คิดว่าใส่พวกไฟเฟยในภายในห้องดีไซน์นี่คือคุณจิ้นหรือว่าคุณลีอยากทำเป็นของคุณจิ้นครับเป็นคุณเจ้านายผมเป็นคุณจิ้นที่อยากทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวคราวหน้าเจอตัวจริงนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าทำไมเขาถึงชอบไฟเอาไว้ทำอะไรบ้างใช่ครับเอาไว้หลอกใครบ้างนะฮะแล้วก็ทั่วไปมันก็คือรถมินิกระบะปกตินะฮะคันนี้เครื่องอะไรเดี๋ยวผมขอดูเครื่องได้ครับผมนะฮะขอได้ครับได้ยันดูเครื่องนิดนึงว้าวเปลี่ยนเครื่องแล้วเป็น Direct Coil นะฮะก็ก่อนหน้าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมีปัญหาไหมฮะก็ไม่มีนะครับก็ใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติคันนี้ขับได้เหมือนปกติทุกอย่างเลยครับแต่ใช้งานได้ปกติอยากเปลี่ยนเครื่องเพื่อให้มันทันสมัยขึ้นใช่ครับอ๋อก็โอเคนะเป็นเครื่อง Direct Coil ไปแล้วนะฮะเป็นเครื่อง Direct Coil ไปแล้วแต่โดยทั่วๆไปนี่ผมถือว่าเป็นมินิกระบะที่ Crazy ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะไม่เหมือนคนอื่นเลยล้อก็เป็นล้อ12นะฮะอ้อล้อ13แล้วล้อ13นะฮะสวยฮะสวยคันนี้มันมีอะไรพิเศษไม่เหมือนคนอื่นไหมมีฮะคันนี้มีกระบะหุ้มห่อผ้าไว้มีครับเดี๋ยวต้องแอบไปดูกันหน่อยที่เด็ดอยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวได้แอบไปดูโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันได้ครับผมก็อยากรู้นะไอ้นี่มีอะไรห่อเอาไว้อย่างดีเลยนะฮะปกติมินิกระบะเขาก็ห่อกันนะมีรั้วไม้บ้างนะฮะแล้วก็เอาผ้าปิดไว้บ้างแต่เห็นมันนูนๆมาติดแก๊สป่ะฮะเนี่ยไม่ติดแก๊สครับไอ้ที่นูนๆไม่ใช่ถังแก๊สไม่ใช่ครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับอ
ดี๋ยวเรามาดูกันตรงวันนี้เป็นถังแก๊สหรืออะไรกันแน่นะครับผมเพราะว่าปกติผมเห็นพวกอะไรพวกรถกระบะใช่ไหมมาดูดูไปเยอะแก๊สชัวร์เดี๋ยวมาดูกันติดแก๊สก่อนนะฮะครับผมเอาไปกันดูไอ้ยาไม่ใช่ถังแก๊สตอนแรกนึกว่าถังแก๊สมันคืออันนี้คือระบบของเครื่องเสียงครับผมทั้งกระบะนี่คือเครื่องเสียงใช่ครับขอเปิดที่อันมันคืออะไรไอ้ยาตอนนี้เห็นคร่าวๆก่อนนะที่ผมเห็นก่อนนะผมยังไม่ได้ดูว่ามันคืออะไรผมเห็นตรงกลางเป็นสับวูฟเฟอร์ขนาดยักษ์2ตัวน่าจะเป็นของคิกเกอร์ครับผมคิกเกอร์กี่นิ้วเนี่ย15นิ้วครับเป็นรุ่น L7 15นิ้วครับนี่คือขนาดของสับวูฟเฟอร์2ตัวหันหน้าชนกันแล้วอันนี้คือแอมพลิฟายเออร์นี่คือพาวเวอร์ครับใช่ครับแอมพลิฟายเออร์คือใช้พาวเวอร์1ตัวขับ1ดอกสรุปก็ต้องมี2ตัวเพราะมี2ดอกใช่ครับ15นิ้ว2ดอกคิกเกอร์ทรงสี่เหลี่ยมกับแอมอีก2ตัวตัวละ1ดอกครับมีชุดเล็กตรงนี้อีกมีครับผมอันนี้จะเป็นพวกเสียงระบบของเสียงกลางกับเสียงแหลมครับก็จะใช้อีก1ตัวเพื่อขับระบบกลางกับแหลมแยกกัน1ตัวขับเสียงกลางอีก1ตัวขับทวิตเตอร์ครับผมอันนี้เองก็หุ้มอะคันธาราอะคันธาราเหมือนกันครับผมดีไซน์บายที่นี่ใช่ครับบายคินส์ออดิโอใช่ครับใช่ครับไม่ธรรมดาจริงไอ้โอ้โหช่วงนี้ทั้งช่วงนะฮะเครื่องเสียงล้นๆ นะฮะคิดดูว่ามินิกระบะเนี่ยความยาวตรงนี้เท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่นะฮะทั้งหมดอยู่ในนี้มีแค่นี้เหรอฮะยังครับยังมีอีกไอ้นี่คือถังแก๊สไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่ถังแก๊สครับอันนี้ก็จะมีทีวีซ่อนอยู่3ตัวชักเครซี่ขึ้นทุกทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรเนาะทีวีอีก3ตัวแปลว่า3จอ3จอครับไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวมาดูกันครับดูว่ามีอะไรกันเอ๊ะผมสงสัยนิดนึงนะไอ้น็อตนี่มีกี่ตัวทั้งหมดเนี่ยน็อตตัวนี้นะครับประมาณ50ตัวแสดงว่าเป็นคนทำจริงๆนะต้องยืนยันจำได้ว่าน็อตมีกี่ตัวคิดดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันทำงานให้ตัวนี้ใช้วิธีไหนใช้รีโมทครับผมรีโมทคอนโทรลเลยใช่ครับโปรเจกต์ของเจ้านายผมคือคันนี้ต้องการทำให้เป็นทรานสฟอร์เมอร์ใช่ครับคือทุกอย่างต้องเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดกดปุ่มครับใช่ครับผมคนอื่นกดนี้จะง่ายไหมฮะสะดวกไหมก็ได้ครับได้ไม่ได้ยากใช่ไหมยากครับผมเดี๋ยวลองกันดูกันว่ามีอะไรในนี้ครับผมตอนแรกนึกว่าถังแก๊สนะเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรครับขึ้นมาแล้วอัชชามีจอ2จอเฮ้ยอะไรวะมีเรื่องมาด้วย3จอครับผม1 2 3มีหูด้วยท่านผู้ชมเครซี่นะครับเครซี่มินิจริงๆเป็นมินิกระบะทรานสฟอร์เมอร์โอ้นี่คือจอทั้งหมด1 2 3ลำโพงชุดนี้กับชุดนี้สัมพันธ์กันครับผมสัมพันธ์กันไอ้ลำโพงของอะไรครับชุดเสียงกลางนี่เป็นของคิกเกอร์คิกเกอร์หมดใช่ครับทวิตเตอร์ก็เป็นของคิกเกอร์เหมือนกันครับคือพูดง่ายเราเน้นคิกเกอร์เป็นหลักๆใช่ครับสาเหตุที่เลือกคิกเกอร์ครับก็คือสินค้าของคิกเกอร์เนี่ยเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันแต่เลือกในรถอังกฤษใช่ครับคือถ้าเป็นแบรนด์เขาอยากได้แบรนด์อังกฤษแต่ว่าสินค้าแบรนด์อังกฤษมันไม่มีหายากครับก็เลยเลือกคิกเกอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ของอเมริกาครับผมซึ่งของอเมริกาของแบรนด์คิกเกอร์เนี่ยที่อเมริกาเขามีชื่อเสียงมากลองโชว์เสียงหน่อยสิฮะได้ครับอันน่ะอเมริกาเข้ามาอังกฤษนะเนาะสัญชาติเดียวกันแล้วกันเสียงต้องยอมอันนี้พลังเสียงประมาณเท่าไหร่ครับกี่วัตต์นี้คันนี้ใช่ไหมครับคันนี้ประมาณ3,000 วัตต์ครับ3,000 วัตต์
ครับ3,000 วัตต์จากแอมพลิฟายกี่ตัวครับ4ตัวครับจาก4ใช่ครับ4ตัวได้ 3,000 วัตต์เลยอ่ะใช่ครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยก็ 1,500 วัตต์แล้วโหตัวเดียว 1,500 วัตต์2ตัวก็ 3,000 ใช่มั้ยครับตัวนี้อีก350วัตต์ตัวนี้คือกลางเสียงกลางกลางวินเตอร์ใช่ครับโอ้โห 3,000 วัตต์นะฮะจากมินิกระบะคันนี้ครับถามอีกนิดนึงน้ำหนักรวมประมาณเท่าไหร่คร่าวๆน้ำหนักเฉพาะเครื่องเสียงครับเอาเครื่องเสียงครับเนี่ยที่ใส่ไปเนี่ยน่าจะตกอยู่ประมาณสัก100เกือบ200โลครับข้าวสาร2กระสอบใช่ครับมินิกระบะรับได้สบายๆใช่ครับรับได้สบายๆซึ่งอันนี้คือขับไปเที่ยวขับไปได้หมดได้จะไปไหนก็ได้หมดครับคันนี้เคยไปเขาใหญ่มาแล้วครับไปงานมินิเมาเทนครั้งที่1ใช่จําได้ใช่ครับนะฮะไปทีนึงแล้วใช่ครับเรื่องระบบไฟครับเครื่องเสียงเยอะขนาดนี้เนี่ยมีปัญหาไหมฮะมีฮะถ้าเดิมๆเลยมีปัญหาแต่ทางเราได้ใส่แบตเตอรี่เพิ่มอีก4ลูกฮะใส่แบตเตอรี่เพิ่มอีก4ลูก4ลูกสำหรับเครื่องเสียงหรือ4ลูกสำหรับเครื่องเสียงอีก1ลูกสำหรับรถยนต์1ลูกสำหรับรถยนต์สำหรับเครื่องที่ใช้งานปกติใช่ครับแล้วก็ได้เปลี่ยนได้เพิ่มไดชาร์จขึ้นมาอีก1ลูกเพราะฉะนั้นคันนี้จะมีไดชาร์จ2ลูกใช่ครับแอร์เราไม่ได้ใช้งาน okay. เพราะว่าไม่มีพื้นที่แล้วฮะโอเคก็คือตัดปัญหาเรื่องความสะดวกสบายเรื่องความเย็นใช่ครับนะฮะแต่ว่าเราไปเพิ่มไดชาร์จแทนใช่ไหมใช่ครับต้องโคตรใจใช่ครับปกติคุณจิ้นขับบ้างไหมฮะขับครับขับเป็นการใช่ไหมใช่ครับคุณลีก็ขับผมน้อยครั้งครับที่ไปครับครับผมนะฮะยอมแลกกับการไม่มีแอร์นะฮะเพิ่มไดชาร์จ2ลูกเพื่อปั่นไฟเข้ามาชาร์จในแบตเตอรี่4ตัวสำหรับเครื่องเสียงนะอีก1ตัวสำหรับตัวเครื่องยนต์ใช่นะเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดากับ 3,000 วัตต์น้ำหนัก200โลอยู่บนมินิกระบะไม่มีกระหากระทงกระเทือนเวลาขับไม่มีครับก็ยังใช้งานได้ปกติช่วงข้างก็เป็นยังเต้ายางเหมือนเดิมสแตนดาร์ดเหมือนเดิมครับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มใครบอกเต้ายางไม่ชัวร์นี่ใช้จะปริงมีหักใช่ครับใช่ไหมเดี๋ยวลองดูพลังเสียงกันนิดนึงนะฮะขอลองตามมาชมหน่อยอันนี้เป็นเสียงจากภาพยนตร์นะฮะจากภาพยนตร์อันนี้เราไม่ได้ใช้เสียงเพลงเพราะว่าจะได้ซิงกับจอนะฮะ 3,000 วัตต์ใช่ครับเสียบไฟบ้านได้ไหมได้ฮะได้ครับคือหมายความถ้าเกิดระดับเครื่องเนี่ยแล้วเราไปใช้อยากจะไปผมมีงานปาร์ตี้ได้ครับเสียบไฟบ้านได้ครับเฮ้ยลีมาบ้านผมหน่อยได้เรามีสวิตชิ่งไว้ลองรับอยู่แล้วครับก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนๆคนไหนมีปาร์ตี้ยกหูหาเพื่อนๆเราก็ได้นะฮะเผื่อจะเอาอันนี้ไปเยี่ยมกันยินดีครับผมไปเยี่ยมกันนะฮะครับโอเคเลยเจ้าเลยนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูเครื่องยนต์อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพาไปดูว่าไอ้ไดชาร์จ2ลูกมันอยู่ยังไงท่าไหนนะเพื่อจะปั่นไฟพวกนี้ได้นะครับโอ้สุดๆเลยครับขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันทีละชิ้นทีละชิ้นกันอีกทีได้ครับผมเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าไดชาร์จ2ตัวแทนที่แอร์ครับผมอยู่ที่เดิมอ่ะเอาคอมออกแล้วก็เอาไดชาร์จอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับคอมแอร์เดิมที่ควรจะอยู่นะฮะก็เลยกลายเป็นไดชาร์จ2ตัวครับสายพานสายพานเส้นเดียวเลยใช่ครับเส้นเดียวแล้วปั่นรวมนะฮะปั่นรวมสำหรับไดชาร์จเนี่ยฮะ1ลูกนะครับเราแยกเป็น1ลูกสำหรับระบบเครื่องเสียงโดยเฉพาะก็คือลูกพลลูกล่างเราก็ใช้สำหรับเครื่องยนต์เดิมๆเราแยกการทำงานกันไอ้ตัวเดียวที่เอาไว้สำหรับเครื่องเสียงเนี่ย4ลูกเนี่ยตัวนี้กี่แอมป์ครับพอตัวนี้ประมาณ120แอมป์ครับผม120แอมป์ครับตัวล่างก็เป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดครับใช่ครับสแตนดาร์ดจริงๆด้วยสแตนดาร์ดเลยก็สแตนดาร์ดของมินิอยู่ที่450แอมป์โดยประมาณใช่ครับเบ็ดเสร็จแล้วคันนี้ต้องปั่นไฟถึง170 180แอมป์ใช่ครับถ้าโดยส่วนตัวครับมันจะมีปัญหากับพลังเครื่องยนต์นิดนึงเพราะว่ามันฉุดใช่ครับมีครับพอเราได้ชาร์จทุกตัวหมุนพร้อมกันเนี่ยมันจะฉุดใช่ครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวสำหรับเครื่องเสียงมีสวิตช์แยกไหมครับว่าสมมติว่าเราใช้งานแต่ว่าเราไม่ได้มีครับเขาคือตัดใช่ครับตัดตัวนี้ออกปุ๊บมันแค่หมุนเปล่าใช่ครับก็ไม่โหลดน้ำหนักใช่ครับก็ทำให้รถวิ่งได้ปกติเวลาเราวิ่งในเมืองใช่ครับไปต่างจังหวัดยอมครับยอมครับคิดรายละเอียดทุกมุมอันนี้เจ้านายคิดอันนี้เจ้านายคิดครับคุณจิ้นคุณจิ้นตีมือคุณจิ้น
โอเคเดี๋ยวผมไปแอบซาบซึ้งกับระบบเครื่องเสียงส่วนตัวเล็กๆคนเดียวได้ครับเสียงอีกทีนึงใช่ครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับฝากวันดีคุณทิมด้วยนะครับผมสำหรับกินออโต้ดีไซน์กินออโต้ดีไซน์ครับผมไปแล้วครับมินิเคซี่ทีวีไทยแลนด์เคซี่มินิคราวหน้าจะไปเจอเรื่องอะไรรถคันไหนยังไงมันต้องเคซี่อย่างนี้รับรองเจอครับ